จริงๆตัดสินใจนานนะกว่าจะมาทำหน้าอกแล้วให้เป่าประกาศให้พี่ๆรู้ในวัยนี้เนาะในวัย41ก็หาข้อมูลเยอะนะคะแล้วก็สิ่งแรกปัจจัยหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าสิ่งแรกที่ตัดสินใจทำอ่ะคือมองในเรื่องของความปลอดภัยก่อนเพราะว่าเอาอะไรเข้าไปอ่ะใช่มั้ยบางทีอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเอาเข้าไปอยู่กับเราตลอดชีวิตจนเราตายเลยอะไรอย่างเงี้ยหาข้อมูลก่อนเลยนะคะแล้วก็หาเรื่องของเทคนิคการแพทย์ของคุณหมอแล้วคุณหมอคนนั้นเป็นใครโรงพยาบาลอะไรก็ทํารีเสิร์ชแบบนี้มาเกือบปีก็คุยกับคุณหมอหมอ2มาตลอดว่าต้องอะไรยังไงมันไปถึงไหนแล้วแล้วจะไอ้นู่นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมออธิบายได้ชัดเจนทุกข้อแล้วก็ทำให้เราสบายใจเลขอย่างคือความสบายใจอีกครึ่งนึงคือเรารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วรู้จักกับพี่เปิ้ลอีกอย่างน้อยจะให้คนอื่นที่เป็นผู้ชายมาจับนมเราเอาหมอแล้วกันมะหมอสองแล้วกันเอาเพื่อนหัวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยนั่นแหละค่ะก็มาจบที่นี่ค่ะเพราะว่าเห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บทำง่ายค่ะพรุ่งนี้สามารถใช้ชีวิตทำงานได้เลยทำไมเลือกทำเป็นปีครับจริงๆมันปีนี้ใช่ไหมหรือว่าเอาจริงๆความว่างอ่ะครึ่งนึงแต่มูมาครึ่งนึงด้วยราศีสิงห์ถ้ามีการสิงห์เปล่าสิงห์เปล่าต้องผ่าหรอด้วยราศีสิงห์ถ้ามีการทำศัลยกรรมต้นปีหรือมีการผ่าตัดหรือมีการเสียเลือดต้นปีหลังจากนั้นจะปุ๊บจับปังจับปังจับปังเลยก็เลยเลือกวันที่7ต้นปีเลยจ้าสิงห์ดูก็สิงห์นะสิงห์ผ่ากับแม่เลยสิงห์มาขอทานจริงๆก็เรื่องมูด้วยค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเชื่อเรื่องมูแต่ความเป็นจริงก็ด้วยความเป็นจริงการใช้ชีวิตการทำงานก็ด้วยแต่ว่าพอมูมาครึ่งนึงมันสบายใจเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีแบบวาวซ่าเนาะแบบใหม่ใช่พร้อมปังรับงานทั้งปีแต่งานไม่หยุดทำแน่นอนงานไม่หยุดค่ะก็ถึงบอกว่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้จุนก็มีงานพร้อมเลยสามารถทำงานไม่เสียการเสียงานหลายคนบอกเพชรก็ไปทำงานเยอะขนาดนี้คุณแม่เอาเงินไปทำอะไรเอ่ยทำงานเยอะค่ะเยอะมากๆด้วยแล้วก็เรามีลูกเยอะเนาะแล้วก็สมัยนี้มันค่าใช้จ่ายเยอะแล้วจุงก็ไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรกลับมาอีกทีหรือเปล่าหรือทำไม่ต้องหยุดงานหรืออะไรเรากลัวแล้วไง3ปีที่แล้วเรารู้แล้วว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันชะงักทุกสิ่งอย่างจริงๆฉะนั้นณตอนนี้จุนทำอะไรได้ทำมีโอกาสทำใครมีงานมาจุนรับทุกอย่างโอกาสมาจุนไม่ปิดกั้นนะคะแล้วก็มาดูทีว่าแต่ละงานจุนสามารถทำอะไรได้บ้างเรามาหลังบ้านกับพี่เปิ้ลว่าตรงนี้เรายังไงยังไงคือจุนพร้อมทุกอย่างจุนไม่ได้เกี่ยงงานเรามีลูกเราต้องวางแพลนเรื่องของอนาคตลูกละเรื่องการเรียนเรื่องเงินเรื่องหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะจริง4คนบาลานซ์ได้ไหมคะได้ค่ะได้ก็เริ่มวางแผนของค่าใช้จ่ายแต่ละคนเข้าบัญชีแต่ละคนแยกไว้ให้แล้วเพราะว่าลูกเราก็เริ่มโตเร็วขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรายิ่งช้ามันจะยิ่งไม่ทันตอนนี้เรายังมีแรงอยู่เรา41ก็จริงแต่เรายังพร้อมลบทุกวันทุกวินาทีอยู่แล้วเราสนุกกับการทำงานอะไรที่เข้ามาใหม่จุนพร้อมทุกอย่างอย่างบัญชีเราคิดอะไรแนวที่จุนว่าแต่ละปีจะต้องใส่ให้ใครเท่าไหร่อะไรวางแผนอนาคตไปเลยยังไม่ได้ถึงเป๊ะๆว่าแต่ละคนจะต้องได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีอะไรเข้ามารายรับเข้ามามันจะมีกองกลางของครอบครัวแล้วก็จะมีของ4ออีกเราจะแบ่งหรือว่าทุกเงินเดือนแต่ละอย่างที่จุนทำมา7-8ธุรกิจเนี่ยทุกเงินเดือนจุนก็จะแบ่งเข้าลูกแบ่งเข้ากองกลางที่เหลือเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนเวลาทำงานเขาจะได้ส่วนแบ่งได้ค่ะทุกคนเวลามีงานอย่างมีงาน YouTube เนี่ยค่ะนั่นคือค่าเงินของ CEO เลยค่ะใช่นิดหน่อยเก็บยังไงก็เก็บคือไม่เกี่ยงว่าได้มากได้น้อยได้มาน้อยก็เก็บน้อยได้มามากก็เก็บมากคือทุกครั้งทุกก้อนของเงินน่ะจุนเก็บหมดเลยค่ะให้เขาไว้หมดเลยเขาก็จะรู้เรื่องของการทำงานเขาก็ตั้งใจทำงานว่าแลกกับงานกว่าจะได้เงินมาเนี่ยต้องทำอะไรไม่ได้หาเงินกันมาง่ายๆแลกกับงานนะหรือว่าเล็กๆน้อยๆอ่ะใครไปเก็บใบไม้หน้าบ้านแม่ให้20เขาก็ต้องแลกทุกอย่างต้องแลกไม่มีมาให้กันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ย20บาทนะอะไรจริงๆฝึกสอนนี่แหละค่ะว่าเราไม่ต้องรอให้ถึงเวลาหรอกเวลาเราไม่รู้เวลาเขาเมื่อไหร่แต่ถ้าตอนเนี้ยจุนยังพร้อมจุนยังไหวกับเรื่องอายุเรื่องหลายๆอย่าง
จุนจะสอนเขาทุกวันเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องเงินการออมเงินเนี่ยมันคือสำคัญของเขามากมากเลยฮะเก็บให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้ซึมซับมันดีกับตัวเขาเองล่าสุดป่วยด้วยก่อนหน้านี้ตอนปีใหม่ใช่ใช่เป็นไงบ้างก็คือสีออจะอินเทรนกับทุกโลกมากมากอะไรที่เข้ามาสีออเก็บหมดล่าสุดก็เป็นแค่วันใหญ่ยกบ้านเลยใช่ใช่จริงจริงก็เราเป็นมาบ่อยแล้วเราเลยชินถ้าลูกเยอะแล้วยังลูกเล็กอะยังไงก็ไม่หนีไม่พ้นเรื่องตรงนี้อะไรค่ะก็พอรู้ปุ๊บอาการมาเราก็แอดมิดรอเลยจากผ่อนหนักจะได้เป็นเบาใช่ก็เข้าด่วนแล้วก็จบภายใน3วันก็หายไม่ได้เป็นหนักอะไรไม่ได้หนักค่ะไม่ได้หนักอันนี้คือเป็นใครบ้างเป็นพี่เปิ้ลออก้าออกูดค่ะใช่ส่วนผู้หญิงไม่ได้เป็นหรือว่านอนยาวเลยเรียงกันเลยใช่เรียงกันเลยค่ะก็จ่ายประกันทีเดียวจริงอ่ะผมก็เป็นห่วงแบบครอบครัวเราแบบท้องงานหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ลดลงหน่อยไหมอุ้ยลดไม่ได้เลยทำไมครับลดไม่ได้เลยทุกอย่างมันอ่ะทุกคนรู้ทุกคนมีฟิกคอร์ที่ต้องใช้แล้วพอเราเห็นเงินนะเราเห็นเงินสดอ่ะมันลดไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆจุนก็ทำคลินิกนะคะตัวจุนเองจุนทำเดอะทัชคลินิกทั้งหมด10สาขาแต่เดี๋ยวคนงงว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำหน้าอกของตัวเองของจุนมันหัตถการของม2คือผ่าตัดการผ่าตัดจุนก็เลยเลือกที่นี่ใช่แล้วเห็นบอกว่าจะเปิดธุรกิจเพิ่มอีกเปิดค่ะภายในปีนี้เดี๋ยวจุนเปิดเป็นพาสของเวลเนตอีก5สาขาใช่รวยเกินนะแม่เนาะตามได้นะคะชวนไปทำหน้าแล้วพ่อเราพ่อเปิดธุรกิจไปเรื่อยๆตอนนี้บริหารยังไงบ้างแม่เพราะตอนนี้ธุรกิจแบงค์เยอะมากสนุกมากค่ะจริงๆคนชอบบอกว่าอุ้ยไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเวลาน้อยจุนไม่เคยมีคำนั้นในหัวเลยค่ะเพราะถ้าจุนคิดว่าจุนเหนื่อยจุนไม่มีเวลาจุนก็จะไม่มีเวลาแต่ตอนนั้นเลยจุนชอบมากมีสมัยนี้ถ้ามีงานคือดีมากๆแล้วมีอะไรให้เราทำดีมากๆแล้วนะคะจริงๆต้องอดทนกันหน่อยช่วงนี้นะคะแล้วก็จุนชอบการทำงานอย่างมีจุนมีทำคลินิกจุนมีมาดามกัสก้าทำครีมซองเข้าเซเว่นบิ๊กซีโลตัสเฟมลี่มาร์ทหรือจุนทำผ้าเปียกวีว่าที่เราจะเข้าทั่วประเทศไทยทุกอย่างมีการแบ่งสรรแบ่งเวลาให้ได้หมดนะคะแล้วก็อย่างร้านอาหารฝากของเลยร้านอาหารอีกนะคะเซลทูเดอะมูนที่เอเชียทีคแล้วก็เดอะมูนแบงคอกที่รัชดาซอย4จริงๆอ่ะจุนมีพาร์ทเนอร์ทุกแพลตฟอร์มในการทำงานแล้วก็พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังที่ดีที่สุดนะคะก็แบ่งงานแบ่งเวลาให้ดีเลือกใช้งานเลือกใช้คนให้ดีพี่จะบาลานซ์งานได้ดีจริงๆได้ทุกคนจริงนะตอนนี้มีธุรกิจตัวไหนอะไรนะคะธุรกิจมีทั้งหมดเท่าไหร่หกลดครบวงจรเลยก็เกือบหมดละแล้วเดี๋ยวเปิดอีกเดี๋ยวท่านนี้จะเปิดอีกเดี๋ยวเปิดอีกค่ะเพราะว่าทำไมถึงอย่างที่บอกว่าจุนเกินไปแล้วว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาจุนรับหมดแต่ก็เอามาแยกว่าอันนี้จุนทำได้มากแค่ไหนนี่ปรับเปลี่ยนยังไงเราจะหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นมือขวามือซ้ายมาช่วยกันยังไงมันพร้อมที่เราเรียนรู้อยู่แล้วค่ะต้องอย่าเลือกงานนะทุกคนทำไม่ได้ไม่ยากจนเนาะใช่ใช่ใกล้วันเด็กแล้วพาสีออกไปไหนวันเด็กรับรางวัลว้ายังไงรับสิวันเด็กวันเด็กก็มีไปรับรางวัลครอบครัวดีเด่นนะคะวันที่14ที่เอ็มสเฟียร์มันก็จะไม่ผิดแต่เขาไม่เปลี่ยนโลนะคะแล้วก็ส่วนของออก้าก็จะเป็นเยาวชนดีเด่นในเรื่องของกีฬาเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้น้องก็ต้องไปเก็บสมัยที่3ที่ได้แชมป์โลกมา2สมัยที่เมกาอีกครั้งนึงค่ะก็ได้เป็นตัวแทนไปอีกครั้งหนึ่งที่เมกาอันนี้ก็คือมุ่งเต็มที่เลยใช่ไหมออก้าออก้าก็เรื่องการเรียนเป็นหลักแต่ว่าเขาชอบเรื่องของเจ็ตสกีก็ดันให้เขาเต็มที่เขาตั้งใจบอกว่าเขาอยากได้แชมป์โลก10สมัยใช่แล้วเขาจะขอเป็นคอร์สใส่ได้ไปแล้วให้ก่อนให้ก่อนให้ก่อนเลยได้ไปแล้วก็เป็นคำพูดของเด็กตลกๆไปแหละแต่ว่าณตอนนี้เขาทำได้ละ2สมัยทำให้ประเทศไทยได้ละ2สมัยซ้อนค่ะก็เขาต้องเป้าอะไรใหม่ๆไหมครับพี่จูนแบบว่าสิ่งที่เขาอยากอุ้ยไปเรื่อยปีแรกได้มอไซค์ได้เอาจักรยานอะไรเงี้ยก็คือเด็กๆไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่เขาเริ่มโตแล้วใช่ใช่12แล้วค่ะ12เริ่มเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มไม่ใช่บ้างลูกหัวลูกเสียงแตกความหลอกเริ่มออร่าออกแล้วนะพี่จูนแต่ก็ยังเด็กอยู่ค่ะจริงยังไม่ได้โตเท่าขนาดนั้นรูปร่างเขาจะโตเพราะด้วยนักกีฬาสูงใหญ่แต่ในความคิดสมองเนี่ยยังเด็กอยู่ยังตีน้องยังแย่น้องยังอยู่บ้านใส่กางเกงในแก้ผ้ายังเด็กอยู่ค่ะเราไม่ได้โตขนาดนั้นแล้วน้องคนอื่นมีฉายแววอะไรตามพี่
ก็ยังนะคะอ่ะอย่างผู้หญิงก็จะเป็นสายออกกีฬาเทนนิสใช่จะเป็นเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างผู้ชายก็จะเป็นสปอร์ตไปฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเจ็ตสกียังไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นอย่างน้องเขายังเป็นวัยเด็กจูนก็พยายามจะเลี้ยงเขาให้อยู่กับธรรมชาติและตามวัยสมวัยเขามากกว่าตอนนี้แล้วก็เลือกเรียนเป็นหลักโอเคขอบคุณค่ะ